นับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สำหรับแฟนบอลสิงห์บรูดที่ต้องมานั่งทนดูความน่าอดสูของทีมรักตัวเองในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสิงโตน้ำเงินครามถูกเบรนท์ฟอร์ดตบเอาคาสแตมฟอร์ดบริดด้วยสกอร์0-2นับเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นหลังจากที่เชลซีนั้นผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าผลการรักษาที่สิงห์บรูดอุตส่าห์ทำไปทางการเข้ามาของมาริซิโอโปเชติโน่การล้มบรรดานักเตะแข้งดังกว่าครึ่งค่อนทีมรวมไปถึงการเสริมทัพดึงนักเตะใหม่เข้ามาด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่แทบจะไม่เห็นผลอะไรแตกต่างกลับมาเลยแม้ดูเหมือนว่าจะมีนักเตะบางคนเริ่มปรับตัวโชว์ฟอร์มดีขึ้นแต่ทีมของท็อตโบลี่ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพวกเขายังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยโดยเฉพาะในตอนนี้เมื่อมองดูจากตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกคุณจะพบว่าอดีตสิงห์บรูที่เคยผงาดเป็นบิ๊กซิกบิ๊กโฟร์เมื่อครั้งก่อนบัดนี้มันกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเท่านั้นเชลซีไม่หลงเหลือความน่าเกรงขามใดๆอีกแล้วณเวลานี้และนั่นทำให้พวกเขาต้องตกลงมาอยู่ในอันดับ11ในตารางคะแนนเลยทีเดียวปัจจุบันหลังผ่านไป10นัดเชลซีมีสถิติอยู่ที่ชนะ3เสมอ4และแพ้ไปแล้วถึง4ครั้งเก็บได้เพียงแค่12คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์และท็อป4ถึง14แต้มและ11แต้มตามลำดับความหวังที่จะได้ไปลุยบอลยุโรปสักถ้วยดูเหมือนจะไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำณเวลานี้ทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้มีโปรแกรมยุโรปอะไรให้ต้องพะวงพะวงในปีนี้ด้วยซ้ำนะครับพวกเขาคือทีมอันดับต้นๆที่ยิงได้น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดย8จาก13ประตูที่เชลซียิงได้ในลีกนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองแต่ถึงอย่างนั้นในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็กลับมาปืนฝืดยิงไม่ได้อีกครั้งหนึ่งและถูกทางพึ่งพิฆาตต่อยซ้ำแผลเดิมเป็นครั้งที่3คาเดบริดไปอีกในเกมดังกล่าวเชลซีมีโอกาสหลายต่อหลายหนที่จะทวงประตูคืนมาหลังจากอีธานพินน็อกส่งบอลเข้าไปกองก้นตะข่ายในช่วงกลางครึ่งหลังแต่พลพรรคสิงห์บรูก็ไม่สามารถทำมันได้สำเร็จเลยสักครั้งเดียวก่อนจะมาถูกประตูตอกย้ำแพ้ชนะในช่วงท้ายเกมจากโรเบิร์ตซานเชสที่เติมขึ้นมาลุ้นประตูแล้วไปโดนโต้กลับยิงในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนจบเกมหลังจากครึ่งแรกเราควรทำประตูได้เราควรจะยิงได้สักครั้งถ้าคุณยิงไม่ได้คุณควรจะต้องโทษตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาสอนกันได้บางครั้งเราต้องการโชคและอย่างที่เห็นเกมเราเปลี่ยนไปในช่วงครึ่งหลังพวกเรายิงประตูกันไม่ได้เองโปเชติโน่กล่าวอย่างหัวเสียกับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมและนี่คือ10สถิติที่ยิ่งบ่งชี้ว่าเชลซีโคม่าแค่ไหนข้อที่1ทีมของเชลซีมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเบรนท์ฟอร์ดถึง5เท่าในขณะที่ค่าเหนื่อยของนักเตะในทีมนั้นสิงห์บรูมากกว่าเดอะบีสต์อยู่เกือบ4เท่าเลยทีเดียวแต่ทีมของโทมัสแฟรงค์สามารถจบฤดูกาลด้วยแต้มนำเชลซีถึง15แต้มในซีซั่นที่แล้วและเก็บได้ถึง10แต้มจาก4เกมหลังสุดที่ต้องพบกันข้อที่2เบรนท์ฟอร์ดบุกมาชนะเชลซีได้ถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์3ครั้งหลังสุดหากนับเฉพาะในเกมลีกและอีธานพินน็อกสามารถคว้าชัยที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้มากกว่ากองกลางที่แพ้ที่สุดของพรีเมียร์ลีกอย่างเอนโซ่เฟร์นันเดสด้วยซ้ำโดยประการหลังพึ่งพิฆาตบุกมาคว้าชัยที่เดอะบริดจ์ได้ถึง3ครั้งขณะที่เอนโซ่พึ่งจะชนะในสนามแห่งนี้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นข้อที่3ในช่วง7เดือนที่ผ่านมารู้หรือไม่ว่าเบรนท์ฟอร์ดมีสถิติชนะในพรีเมียร์ลีกที่สแตมฟอร์ดบริดจ์มากกว่าเจ้าของสนามอย่างเชลซีด้วยซ้ำโดยเดอะบีสต์บุกมาเอาชนะเชลซี2-0ทั้ง2นัดในขณะที่สิงห์บรูชนะในบ้านตัวเองเพียงแค่เกมเดียวนั่นคือเกมเจอกับลูตันทาวน์เมื่อเดือนสิงหาคมที่พวกเขาเอาชนะไปได้3-0และนั่นคือเกมแรกและเกมเดียวในลีกที่พวกเขาเอาชนะคู่แข่งในเดอะบริดจ์ได้ตลอด13นัดหลังสุดข้อ4หากนับเฉพาะ17เกมในลีกที่เกิดขึ้นในช่วงปี2023มีเพียงเอเวอร์ตันและบอร์นมัธเท่านั้นที่เก็บแต้มได้น้อยกว่าเชลซีหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยจากจำนวนดังกล่าวสิงห์บรูจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า1แต้มต่อเกมซะอีกซึ่งถ้าหากเชลซีจบฤดูกาลด้วยสถิติดังกล่าวพวกเขาจะมีแต้มเพียงแค่32คะแนนเท่านั้นข้อที่5ความพ่ายแพ้ต่อเบนฟอร์ดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่เชลซีมีตัวเลขโอกาสที่ควรจะเป็นประตูหรือค่า XG น้อยกว่าทีมคู่แข่งข้อที่6เชลซีคือทีมที่มีค่า XG ติดลบมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเอเวอร์ตันเพียงเท่านั้นโดยที่ทอฟฟี่สีน้ำเงินมีตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ -8.66 ส่วนเชลซีอยู่ที่-6.23 ประตูซึ่งตัวเลขดังกล่าวมันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าสิงห์บรูมีปัญหาในการจบสกอร์หนักมากในฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าปัญหากองหน้าปืนฝืดจะเป็นสิ่งที่เชลซีแก้ไม่ตกสักทีตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อที่7โปเชติโน่มีเปอร์เซ็นต์คว้าชัยชนะเพียงแค่ 41% เท่านั้นตลอด12นัดที่ผ่านมาโดยกุนซือชาวเจนตายมีสถิติชนะ5เสมอ3แพ้4รวมทุกรายการโดยมีเพียงแค่เกรนท์ฮอดเดลและแกรมพอตเตอร์เท่านั้นที่มีสถิติแย่กว่าพอชที่ 34% และ 39% ตามลำดับข้อที่8ตลอด10เกมในลีกที่ผ่านมาสิงห์บรูสร้างโอกาสยิงประตูได้ทั้งสิ้น139ครั้งโดยมีถึง85ครั้งที่เกิดในกรอบเขตโทษแต่มีเพียงแค่44ครั้งเท่านั้นที่บอลพุ่งตรงกรอบและมีเพียง13ครั้งเท่านั้นที่กลายเป็นประตูโดยในซีซั่นนี้เดอะบรูยิงได้น้อยกว่าเวสต์แฮมเบรนท์ฟอร์ดและแอสตันวิลล่าซะอีกโดยเฉพาะในกรณีของสิงห์ผงาดที่ลูกทีมของอูไนเอเมรี่ยิงได้มากกว่าเชลซีถึง10ลูกเลยทีเดียวข้อที่9ในเกมที่แพ้เบรนท์ฟอร์ด0-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกทีมของโปเชติโน่มีโอกาสยิงไปทั้งสิ้น17ครั้งโดยมีแค่2ครั้งที่ตรงกรอบ
และก็อย่างที่เห็นในแกบูมเชลซีเล็บเป็นโกโก้ครันช์ข้อ10ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาหากคุณคิดว่าเชลซีทำผลงานได้แย่แล้วคุณก็จงได้อย่าลืมไปว่าสิงห์บรูยังมีโปรแกรมฮาลือโหดรออยู่ในอีก5เกมถัดไปโดยสิงห์บรูต้องบุกไปเยือนจ่าฝูงอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ตามด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเที่ยวแดนอีสานสักหน่อยในเกมเยือนนิวคาสเซิลก่อนจะกลับมาเปิดบ้านพบกับไบรตันและปิดท้ายทัวร์สุดโหดนี้ด้วยการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอลด์ทรัฟฟอร์ดเอาเป็นว่าแม้จนถึงตอนนี้ด้วยปัญหาหลายๆอย่างทำให้เชลซีอาจจะไม่ใช่สิงห์บรูที่น่าเกรงขามอีกแล้วแต่เชื่อเถอะว่าสิงห์ก็ยังคงเป็นสิงห์อยู่วันยังค่ำจะช้าจะเร็วยังไงเชลซีก็ต้องกลับมาได้แน่นอนแต่แค่ช่วงนี้มันหนักไปหน่อยเท่านั้นเองและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์